โอ้ขอบคุณมากครับคุณแมคเคนน่าคุณบันแมคเคนน่าบอกว่าช่วยวิเคราะห์ทำไมวินส์เนี่ยปล่อยให้เบรย์หลุดไปคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้โอเคผมวิเคราะห์ได้มวยปล้ำเนี่ยมวยปล้ำตอนนี้นะฮะปิดท้ายด้วยมวยปล้ำแล้วกันเพราะว่าเราพูดถึงธุรกิจนิดนึงนะฮะขอบคุณคุณบันแมคเคนน่าคือกรณีของประเด็นตอนนี้ก็คือว่าธุรกิจมวยปล้ำเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเปลี่ยนไปในยุคหลังจากที่วินส์แม็กแมนซึ่งเป็นเจ้าของของWorld Wrestling Entertainment เนี่ยนะฮะ WWE เนี่ยเอาชนะนะฮะ WCW ในเชิงเรตติ้งแล้วก็เข้าไปยึดกิจการของเทอร์เนอร์นะก็ซื้อ WCW มาแล้วหลังจากบัตรนั้นมาจนถึงบัตรนี้เนี่ยนะหลังจากปีประมาณปีช่วงปี2000มาจนถึงปี2018เนี่ยนะฮะมันเป็น WWE บริษัทเดียวครองตลาดมวยปล้ำในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในโลกคือหมายความว่าในตลาดวงการมวยปล้ำเนี่ยนะในธุรกิจของ professional wrestling เนี่ยมันเป็น World Wrestling Entertainment ครองตลาดคือส่วนแบ่งตลาดแบบ 90% แล้วเวลาคนดูมวยปล้ำเนี่ยเขาก็จะดูแค่ WWE เพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจซึ่งมันมีการแข่งขันกันอย่างสูงแย่งชิงเรตติ้งกันแย่งชิงฐานผู้ชมกันระหว่าง WCW ของ Turner Broadcasting นะกับ Vince McMahon เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นผูกขาดมันเป็น Monopoly มาจนถึงปี 2017-2018คราวนี้ไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่าในปี 2017-2018 เนี่ยบังเอิญลูกชายนะฮะของเจ้าของทีมฟุตบอล Jacksonville Jaguars เนี่ยนะJacksonville Jaguars เนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีเขาเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลแล้วก็เป็นคนฐานะร่ำรวยมากเป็นคนเอเชียใต้อเมริกันนะอยู่ในสหรัฐบังเอิญลูกชายของเจ้าของ Jacksonville Jaguars เนี่ยซึ่งชื่อว่าโทนี่คานเนี่ยแล้วอายุยังน้อยนะคนนี้ชอบมวยปล้ำมากและสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับโทนี่คานก็คือเขาทำในสิ่งที่บรรดาวัยรุ่นชาวอเมริกันที่ชอบมวยปล้ำทุกคนอยากจะทำแต่ว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่โทนี่คานเนี่ยมันทำได้โทนี่คานเนี่ยมันขอเงินพ่อมันโทนี่คานนี่คือแบบเป็นลูกอภิมหาเศรษฐีเป็นบิลเลเนียร์รวยกว่าวินส์แม็กแมนอีกมันขอเงินพ่อมันแล้วมันมาสร้างองค์กรซึ่งมีชื่อว่าบริษัทซึ่งมีชื่อว่า All Elite Wrestlingcompany limited นะก็คือ AEW แล้วสิ่งที่โทนี่คานมันทำเนี่ยมันรู้เพราะว่าโทนี่คานเนี่ยมันรู้ว่าแนวทางในการสู้กับวินส์แม็กแมนเนี่ยคุณจะต้องเอาคนซึ่งแค้นที่สุดแค้นลูกเขยวินส์แม็กแมนที่สุดมาร่วมก่อตั้งบริษัทแล้วคนคนนั้นต้องเป็นคนมีความรู้ในวงการมวยปล้ำมากพอที่จะสร้างบริษัทขึ้นมาได้สร้างบริษัทขึ้นมาได้คือสร้างระบบการฝึกนักมวยปล้ำก้างสร้างทีมที่จะแต่งเพลงทีมที่จะแต่งเพลงให้นักมวยปล้ำทุกคนเนี่ยเวลาจะเดินขึ้นสู่เวทีมันจะต้องมีเพลงประกอบเนี่ยมันจะต้องมีดึงศิลปินมาแต่งเพลงเพราะๆซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะสำคัญที่สุดเพลงเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีหรือการที่จะมีเพลงประกอบเป็นซาวด์แทร็กสำหรับนักมวยปล้ำขึ้นเวทีหรือนักมวยเพลงสำคัญมากแล้วการรวมทีมในการฝึกซ้อมการรวมทีมที่จะเป็นทีมครีเอทีฟมัน AEW เนี่ยโทนี่คานเนี่ยมันไปเอาลูกของดัสตี้โรดส์เหตุผลที่ AEW มันมาถึงจุดนี้ในวันนี้เพราะว่าโทนี่คานเนี่ยมันไปเอาลูกของดัสตี้โรดส์มันเกลียด Triple H ที่สุด Triple H คือจอห์นพอลเลเวกซึ่งคือลูกเขยวินส์นะฮะTriple H เนี่ยแต่งกับสเตฟานีแม็กแมนลูกเขยวินส์แล้ว Triple H เนี่ยเป็นคนออกคำสั่งเป็นคนบอกว่าคุณเนี่ยคุณลาออกจากบริษัท WWE ของเราได้แต่คุณจะไม่มีโอกาสใช้นามสกุลของคุณเพราะว่าเจ้าของของนามสกุลโรดส์เนี่ยคือบริษัท WWE วันนั้นเป็นวันซึ่งลูกของดัสตี้ซึ่งคุณพ่อเขาเป็นตำนานในวงการมวยปล้ำเนี่ยมันก็บอกว่าโอเค
คือบังเอิญเนี่ยมันใช้นามสกุลมวยปล้ำพ่อมันโดยที่มันไม่ได้ใช้นามสกุลจริงๆของมันเพราะว่ามันถือว่านามสกุลจริงๆของมันน่ะคือนามสกุลในวงการมวยปล้ำแต่บังเอิญเจ้าของลิขสิทธิ์นามสกุลในวงการมวยปล้ำเนี่ยคือ WWE มันจดลิขสิทธิ์ไว้เพราะฉะนั้นพอมันลาออกจาก WWE เนี่ยมันเหลือแค่ชื่อมันถูกปล้นนามสกุลโดย WWE แล้วมันเกลียด Triple H มาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้มันใช้ Rhodes ไม่ได้มันใช้นามสกุลของพ่อมันไม่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นการจุดไฟให้ต้องการที่จะสร้างบริษัทมวยปล้ำขึ้นมาเพื่อเอาชนะ WWEเพราะ WWE ในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ Vince แล้วมันคือ Triple H บริหารแล้วโทนี่คานเนี่ยคือลูกอภิมหาเศรษฐีที่มีเงินแล้วโทนี่คานเนี่ยมันมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับภรรยาเนี่ยสร้าง AEW และมันให้เงินมหาศาลมหาศาลฮะเพื่อไปซื้อตัวนักมวยปล้ำจาก WWE มารวมทั้งคนที่คุณถามถึงเนี่ย Bray Wyatt ในที่สุดก็จะมาที่ AEW ที่ผมจะบอกที่ผมเล่าให้ฟังผมไม่ได้บอกว่า AEW จะชนะ WWE รอบที่แล้วที่มี Bidding War แบบนี้เนี่ยมันจบลงด้วยการที่ Ted Turner ซึ่งรวยกว่า Vince McMahon เนี่ยพ่ายแพ้นะฮะรอบที่แล้วเนี่ย WWE ในที่สุดเนี่ยtake over ซื้อกิจการ WCW จาก Turner Broadcasting Vince ตอนนี้และทีมงานเนี่ยเขาฉลาดเขารู้ว่าเขาจะไม่แมทช์คอนแทรคเขารู้ว่าเฮ้ยนักมวยปล้ำคนไหนอยากได้รายได้ดีๆแล้วจะไปอยู่ที่ Federation อื่นเชิญเราจะไม่จ่ายถ้าเราไม่มีตังค์เนี่ยนะในการจ้าง Bray Wyatt ให้อยู่ต่อนะ The Fiend ไม่ว่ามันจะป๊อปขนาดไหนหรือยังไงเนี่ยก็ไม่จ้างBraun Strowman เนี่ยนะถ้าไม่มีงบในการเซ็นสัญญาก็ปล่อยคือพูดง่ายๆคือคนไหนซึ่งค่าตัวเริ่มแพงขึ้นลูกเขย Vince สั่งปล่อยหมดไม่ใช้เงินบริษัทสิ้นเปลืองคนไหนค่าตัวสูงปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยว AEW ซึ่งมีเงินเยอะตอนนี้เนี่ยจะเซ็น Bray แล้วก็เซ็น Braun เซ็นทุกคนอะเซ็นเข้ามาเรื่อยๆเซ็นเข้ามาหมดยุทธศาสตร์ของวินส์ตอนนี้คือเขาเก่งและเขามองการไกลเขารู้ว่าโทนี่คานเนี่ยมันไม่เห็นค่าของเงินโทนี่คานไม่ได้สร้างเงินของพ่อตนเองมาโทนี่คานมันใช้เงินสร้าง AEW มหาศาลมันหมดไปเยอะมากแต่มันเริ่มหาโฆษณาได้มันพออยู่ได้แต่ประเด็นของโทนี่คานคือว่าในที่สุดมันจะใช้เงินในการซื้อตัวนักมวยปล้ำจาก WWE มาหมดเลยแล้วพอซื้อตัวมาหมดในที่สุดมันสร้างรายได้ไม่ดีพอเพราะว่าฐานของ marketing advertising revenue ในมวยปล้ำมันไม่ได้เยอะมากขนาดที่เท่ากับอเมริกันฟุตบอลแล้วคุณรอดูถึงเวลาซึ่งไม่ใช่ตอนนี้นะผมว่าอีก10ปีเนี่ยยังไง WWE มันก็จะชนะแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวท็อปซึ่งเรื่องราวกำลังป๊อปปูล่าเนี่ยแล้วพวกนี้มันเริ่มเรียกค่าตัวมันอยากได้เงินเป็นแสนเป็นล้านดอลลาร์บ้างVince จะสั่งปล่อยหมดแล้ว Vince จะไม่ง้อ Vince เนี่ยมันไม่ง้อนักมวยปล้ำมันเหมือนอารมณ์แบบถ้าทีมฟุตบอลแบบไม่ง้อเฮ้ยโรนัลโดไม่อยากอยู่ไปเราขายทิ้งนะมันไม่ง้อเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับคุณก็คือว่าเขาปล่อย Bray เพราะว่า Bray เนี่ยแล้วก็ Braun เนี่ยค่าตัวมันสูงจะไปเสียงบจ้างทำไมก็สร้างดาวใหม่ดีกว่าซึ่งค่าตัวต่ำกว่าและไอ้พวกซึ่งไปอยู่บริษัทอื่นได้รายได้สูงเนี่ยมันก็มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวไปก็ดีแล้วพอถึงเวลาผ่านไปสักพักอ่ะพอผ่านไปสักพักเนี่ยนะฮะไอ้บริษัทซึ่งให้ค่าจ้างสูงเนี่ยรายได้มันก็ตกเองแล้วพอรายได้ตกเนี่ยธุรกิจมันก็แย่พอธุรกิจมันก็แย่หุ้นมันก็ตกวินส์ก็เข้าไปหยุดไม่มีอะไรมาก it's business